เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอย่างที่คนเห็นเลยนะครับก็เป็นการปรากฏตัวของ LR ต้องบอกว่าเป็นออริจินัลของเกมนี้เลยนะนั่นก็คือทางด้านของทั้งและก็โบลี่นั่นเองนะครับโอ้โหคือการแบบมันดูกาวอ่ะมันดูมีความหวังมันดูเบียวอ่ะคือแบบมันครบเครื่องเลยนะครับสองตัวละครตัวนี้เนาะก็แบบเห็นแล้วแบบโคตรเบียวเลยนะครับสำหรับ2คู่นี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมาแล้วแต่มันก็มาจริงๆนะครับผมชอบการนะการมันดูอย่างที่บอกคือเบียวจัดๆเลยแล้วก็กาวมากๆเลยกาวน่าจะหลายกระป๋องอยู่นะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาพรีวิวสกิลกันนะครับมาดูว่าหลังจากที่ทั้ง2คนนี้นะครับเป็น LR แล้วจะแข็งแกร่งแล้วก็น่าหยิบมาใช้ขนาดไหนนะครับผมมาเริ่มดูกันเลยนะว่าความสามารถทำอะไรได้ก็ต้องขอบคุณคุณมินาโตะนะครับพ่อเป็น Twitter ที่แปลภาษาอังกฤษมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาดูกันนะครับLeader Skill นะครับ Time Traveler นะครับคีบวก3 HP Attack Defense บวก 80% นะครับถ้าไม่ตาย12คีนะฮะก็จะทำการบูสต์พลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ 30% 1เทิร์นแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็18คีนะครับจะเป็นการบูสต์พลังโจมตีและพลังป้องกัน 30% พร้อมทั้งลด Defense ของศัตรูนะครับ 50% ผมว่ามันรอ ECA เว้ยคือเมื่อคิดว่าผมปะคือมันทำมาเนี่ยมันรอ ECA ชัดๆคือถ้า ECA ตรงนี้น่าจะเป็น120ตรงเนี้ยไอเนี้ยน่าจะเพิ่มลด Attack ไปด้วยนะครับผมว่าแม่งรอทำมารอ ECA ชัดๆนะครับตัวนี้คือน่าจะพร้อมปีใหม่เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันคือแบบว่าแม่งทำมาแบบทำมาอย่างเรียกว่าอะไรรอ ECA มากๆเลยต้องบอกแบบนี้นะผมโอเคนะครับมาดูในส่วนของpassive skill บ้านะครับผมบอกว่ามันคือแบบชัดเจนอะไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วนะฮะ passive skill นะครับคิบวก4 attack defense บวก 100% ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่เยอะอย่างที่บอกทำมารอ ECA นะแล้วก็ผมชอบนี้นะทำการเปลี่ยนทำการ random ลูกแก้ว1สีนะครับใช้อะไรก็ได้เป็นลูกแก้ว4ลุงนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้อยู่ในตำแหน่งการโจมตีที่1และที่3นั่นเองนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นว้าวอันนี้คือดีนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะแบบนรกนะฮะมาถึงมันเริ่มเทิร์นมาอยู่ตำแหน่งที่2มันก็ไม่เปลี่ยนลูกแก้วนะอันนี้ต้องระวังแต่คืออยากให้ไปลงตำแหน่งที่2พอและลง1หรือลง3ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนลูกแก้วแล้วอันนี้ถือเป็นความสามารถที่ดีนะฮะผมคลิปบวก2แล้วก็พลังโจมตีบวก20เลนต่อจำนวนลูกแก้วลินโบลุงที่เก็บได้นะครับก็อาจจะกักในส่วนของพลังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องเก็บลูกแก้วลุ้งแต่ต้องบอกว่าแอตแทกนี่บวกค่อนข้างเยอะนะผมอยากให้มันECAแล้วมึงช่วยบวกพลังป้องกันให้กูด้วยได้ไหมอ่ะคือมันบวกแต่พลังโจมตีมันจะไม่รอดเอานะขอบวกพลังป้องกันเนี่ยสักลูกละ30ก็ได้เนี่ยแอตแทกดีเฟนซ์บวก30%ต่อลูกแก้วลุ้งอันนี้คือจะดีโคตรเลยนะคือ20อบวกได้แล้วแต่ไอ้บวกอยากให้บวกพลังป้องกันด้วยเพราะว่าพลังป้องกันน้อยเหลือเกินนะครับเอาไปเล่นจริงก็ไม่ได้นะฮะต้องบอกแบบนี้นะทำการโจมตี2ครั้งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสปานกลางที่จะเป็นท่าไม้ตายว้าวอันนี้ดีโคตรมันเป็นตัวละครสีแล้ววะถ้าจะให้ผิดจะเป็นตัวละครสีเขียวนะครับแล้วก็ว้าวสีเขียวมันเป็นแมคานิกที่ติดคลิอยู่แล้วแต่ตัวละครตัวนี้สามารถตีได้เลยนะโอ้โหนี่โอเคนะตี2ครั้งเลยนะครับมีโอ้มีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็นคริติคอลเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับผมเชียร์ให้อัพเบิ้ลสุดใจไปเลยนะครับแล้วก็หลบไปหน่อยก็ยังดีนะก็ดีนะไม่ยังก็ยังดีก็ดีเลยแหละอัพหลบไปด้วยสัก5ก็ยังดีนะเป็นผมจะอัพหลบ5ที่เหลือผมถมเบิ้ลหมดเลยนะครับบวกพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันอีก4จะเป็นเมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายบวกพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันอีก 30% และลดดาเมจที่ด้านลบ 8% ต่อการโจมตีด้วยท่าไม้ตายในเทิร์นนั้นอันนี้คือดีนะครับคือเขาเขียนว่าบวกไปเลยนะ 31% คิดแยกจากก้อนบนนะคือบวกไปเลยครับ 31% แล้วลดอีก8ต่อการโจมตีที่เป็นท่าไม้ตายในเทิร์นนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวละครตัวนี้ยิ่งตีท่าไม้ตายเยอะยิ่งเก่งและยิ่งรับตีได้ดีคือสมมติถ้าเราในเทิร์นนั้นรับตีท่าไม้ตาย2รอบอะลดดาเมจ 16% แล้วนะแล้วนี่คือมันมีพาสซีฟที่ตีเท่ากับว่า1เทิร์นมันตีแน่3รอบแล้วคุณไปลุ้นเอาใน3รอบนะจะเป็นท่าไม้ตายไหมแต่ในระหว่างนี้คุณสามารถที่จะอัพตีเบิ้ลแทรกเข้าไปและไอ้ตีเบิ้ลของคุณมันสามารถที่จะเป็นท่าไม่ตายด้วยก็คือลุ้นอย่างน้อยคุณได้ลุ้นท่าไม่ตาย3รอบอ่ะนะครับอันนี้คือดีนะครับบอกเลยเอ้ยใช้ได้นะใช้ได้โอเคอย่างน้อยมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอันนี้คือแจ๋วโคตรเลยผมว่าอยู่ในตำแหน่งที่
ที่2กับ3มากำลังดีถามว่าที่อันดับไม่อันดับดิถามว่าในตำแหน่ง1อ่ะดีมั้ยผมกลัวว่าไม่รอดว่ะเพราะว่าเราต้องยิงถ้าไม่ตายงั้นเพื่อนมันถึงจะมีลดดาเมจเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่2กับที่3ถือว่าตัวละครตัวนี้เวิร์คโคตรๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีนะฮะโอเคเอาแบบมาดีเว้ยนะครับไม่ขี้เหร่นะฮะผม Active Skill มาดูครับจะสามารถใช้งานได้ต้องก็ต่อเมื่อเลือดต่ำกว่า 40% นะครับแล้วก็เริ่มใช้งานหรือเริ่มใช้งานในเทิร์นที่6เมื่อเริ่มการต่อสู้นะเลือดต่ำกว่า 40 ก็โอเคผมว่าไม่ได้ยากนะถ้าเจอด่านพวกเลสโซนนะครับผม Active Skill นะครับคีย์บวกโอ้โห20 Attack บวกอีก60แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคือมันจะโดนศัตรูแน่ๆมันปกติมันก็ตีโดนศัตรูอยู่แล้วดิว่างงจะเขียนมันทำไมวะเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าไงนะทำมาแบบนี้ดีกว่านะทำไมมันจะต้องแบบเหมือนกับการันตีว่าตีติดแน่ๆเพื่ออะไรอ่ะหรือว่าในอนาคตมันจะมีศัตรูที่แบบเพิ่มแมคานิกที่ว่าเราสามารถเห็นได้ว่าบอสมันจะหลบแต่ตัวนี้จะทำให้ตีแบบโดนแน่ๆหนึ่งทีอย่างนี้หรอมีสิทธิ์นะในอนาคตอาจจะเจอบอสเลสโซนหรือแบบบอสที่มันมีความสามารถในการหลบด้วยแล้วเราไม่รู้มันหลบช่องไหนแต่ถ้าเกิดเรากด Active Skill อ่ะคือมันการันตีหนึ่งว่าโดนแน่ๆเอาแล้วครับอันนี้ก็คือกาวอันนี้ผมก็กาวนะมันอาจจะเจอบอสเลสโซนหรือบอสใหม่ๆที่แบบมีความสามารถในการหลบแบบหลบเก่งๆเลยแต่ถ้าเกิดเรากด Active Skill เนี่ยคือโดนแน่ๆนะครับผมในเทิร์นนั้นเลยนะถ้าเกิดว่าคุณจะตีกี่รอบก็ได้คือไอ้บอสตัวนั้นอะถึงแม้ว่ามันจะหลบเก่งขนาดไหนในเทิร์นนั้นคุณมึงโดนไม่มีหลบแบบไม่ได้นะครับอาจจะเป็นนิมิตหมายหรือเปล่านะว่าในอนาคตจะมีบอสที่หลบเก่งๆออกมานะครับในวีดีโอซีเราก็เจอมาแล้วนะไอ้พวกที่มันหลบเก่งๆอะผมก็น่าต้องบอกว่าไอ้ตัวที่หลบเนี่ยน่าเบื่อนะเพื่อนคือมันไม่โดนหาเหวอะไรเลยมันทำให้การเซตคอมโบของเราที่เราเตรียมมามันพังเลยนะเว้ยถ้าเจอบอสแบบหลบเก่งๆอะอันนี้ไม่อยากเจอนะผมพูดจริงๆนะแค่มันถึกก็พอแล้วแค่ถึกกับตีแรงก็พอแล้วไม่อยากเจอตัวบอสที่หลบเก่งนะกูจะบ้าตายนะโอ้โหคือถ้าดวงระบาดซบอ่ะไม่อยากจะคิดนะเอาเป็นว่าโดยรวมผมว่าตัวละครตัวนี้รอ ECA น่าจะหุ้นขึ้นนะใช้คำนี้เลยน่าจะเก่งกว่านี้ได้อีกนะครับหลังจาก ECA ก็แต่โดยรวมเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่ามันมีความสามารถที่แบบค่อนข้างครบเครื่องนะมีลดดาเมจมีบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรคือมันโอเคอะแม่งโอเคกว่า LR บางตัวอีกนะแต่นี่เป็น LR ฟรีไงผมมองว่าแม่งโอเคไว้ LR บางตัวที่แบบรอ EZA อันนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวละครฟรีที่ผู้เล่นใหม่แนะนำให้ทำเลยนะแม่งดีจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นลูกทีมที่ดีได้นะครับมาดูแคทนอน Full Power Joy for Super Saiya Connected Hope โอเค Power of Wit อยู่ทีม8ปีได้ก็โอเคนะครับเป็นแคทที่ไม่ได้ดีไม่ขี้เหร่และใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเอาว่าสำหรับผม LR ทั้งและก็โบลี่ก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ขี้เหร่เลยเดี๋ยวเราไปดูถ้าไม่ตายดีกว่านะครับว่ามันจะกาวขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมเรามาดูถ้าไม่ตายกันเลยดีกว่านะครับไปเหมือนผมเคยดูไปแล้ววะมันเหมือนเดิมไหมเนี่ยผมทำไม่ได้แล้วนะมันเหมือนเดิมว่าจำไม่ได้ช่างมันแล้วกันเอาไว้ดูอีกรอบก็ได้เฮ้ยอะไรอ่ะรียูสปะเนี่ยเด็กเคเด็กเคพลังแห่งมิตรภาพทำงานว่ะพลังแห่งมิตรภาพทำงานพลังแห่งมิตรภาพครับนี่แล้วนี่มันคือพลังแห่งมิตรภาพนะฮะกูเลยเชื่อเลยถ้าเกิดเป็นไอ้ทั้งกล้ามโตมันเนี่ยเพื่อนคิดดูนะทั้งกล้ามโตอ่ะทรงผมไม่เหมือนโบลี่เลยเว้ยไม่อยากคิดนะมันน่าจะเอาไปทั้งกล้ามโตมันนะมันจะดูแบบว่าใช่เลยฝาแฝดคือต้องบอกโบลี่กับทั้งอ่ะต้องเป็นทั้งเวอร์ชันกล้ามโตนะมันโคตรเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะเอาว่าประมาณนี้แล้วกันเนื้อสำหรับการรีวิวสกิลทรังและโกโบลี่นะครับเป็น LR ตัวล่าสุดของเกมนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม